ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยานะครับท่านได้เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยภริยาก็ให้การต้อนรับนะครับโดยรวมทั้งนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมภริยานายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมภริยาให้การต้อนรับเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพรวมถึงจะมีการหารือแบบทวิภาคีระหว่างไทยจีนด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศในการต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรตินะครับมีกองทหารเกียรติยศมีขบวนรถรักษาความปลอดภัยโดย เตรียมรถซึ่งเป็นรถที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ประธานาธิบดีคนแรกของจีนและมีการขึ้นป้ายต้อนรับโดยรอบบริเวณสนามบินด้วยนะครับไปติดตามชมบรรยากาศกันเมื่อวานนี้ครับก็เป็นเส้นทางนะครับเส้นทางระหว่างสนามบินไปยังที่พักของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีประชาชนจำนวนหนึ่งออกมาโบกธงให้การต้อนรับนะครับแหมก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับเพราะจีนกับไทยก็เป็นมิตรประเทศที่ผูกพันกันมายาวนานนะครับค่ะและการมาปรากฏตัวของนายสีจิ้นผิงในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ